ถึงคิวแบงค์เข้มสินเชื่อบ้านสิ2ถึงล้านเปิดทางรอดอสังหาทางออกผู้ซื้อบ้านหรูใครจะไปคิดว่าบ้านหรูราคา1 0 2ถึงล้านบาทจะกลายเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่อยู่อาศัยที่ถูกธนาคารจับตาและเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเพราะเราต่างก็ทราบกันดีว่าบ้านหรูระดับราคา10บล้านบาทขึ้นไปนั้นกลุ่มผู้ซื้อคือกลุ่มที่มีกําลังการซื้อสูงมากถ้าเป็นคนทํางานก็ต้องอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารองค์กร หรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกว่า SME ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องความสามารถในการก่อหน,นี้หรือเรียกได้ว่ามีความสามารถในการชําระหนี้สูงแต่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซากาลังซื้อของผู้บริโภคลดลงทําให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านรูปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์และกําลังที่เปราะบางมากขึ้น สาเหตุหลักที่ทําให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อในตลาดบ้าน1 0 2ถึงล้านบาทคือปัญหาเศรษฐ,ฐกิจซสบเสซากําลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นและความสามารถของผู้กู้ลดลงซึ่งทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ลดลงไปด้วยปัจจัยข้างต้นทําให้ธนาคารกังวลว่าปัญหานี้เสียที่จะทยอยเพิ่มขึ้นทําให้ที่ผ่านมาแบงก์มีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเริ่มจากกลุ่มที่อยู่อาศัยในตลาดระดับล่างราคาขาย1-3ถึงล้านบาท หรือกลุ่มผู้มีรายได้1 5 0 0 0ถึง45,000บาทต่อเดือนซึ่งมียอดการปฏิเสธสินเชื่อทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมียอดปฏิเสธสินเชื่อประมาณ30-4ถึงเปอร์เและทะยานขึ้นมาอยู่ที่ระดับ60-7ถึงเเในปัจจุบันหรือจะบอกว่าถ้ามียอดจองซื้อบ้าน100หลังแต่ขายได้จริงๆเพียง30-40ถึงหลังเท่านั้นขณะที่กลุ่มบ้านหรูราคา1 0านบาถึงยี่ยออนืน ซึ่งไม่เคยประสบปัญหาการเข้มงวดการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือมีจำนวนการปฏิเสธสินเชื่อที่ต่ำมากทยอยมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายปี2566ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันโดยมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับ30-4 0เอร์เหรือถ้ามียอดจองซื้อบ้านเข้ามา100หลังจะขายได้จริงๆแค่60-70หลังที่เหลือกู้ไม่ผ่านทั้งนี้สาเหตุลึกๆที่แบงก์เริ่ม เกิดจากความกังวลจากนี้จากธุรกิจเนื่องจากเศรษฐกิจยังชะลอตัวทําให้มีผลต่อยอดขายและการส่งออกของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่กลุ่มที่ทํางานประจํามีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มากขึ้นประกอบกับแบกงมองว่าตลาดบ้านหรูนั้นโอกาสในการเกิดโอเวอร์สัปพลายง่ายโดยศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ REIC ระบุว่าผลจากํารวจตลาดปี2566พบว่าบ้านราคา10ล้านบาทขึ้นไปมีการขยายตัวสูงส่วนทางยอดขายทำให้เสี่ยงเกิดภาวะโอเวอร์สัปพลาย สังเกตได้จากยอดการเปิดตัวใหม่ในปี2,566มีจำนวน6,626หน่วยเพิ่มขึ้น131%จากปี2,565ที่มีจำนวน2,866หน่วยและมีมูลค่า136,353ล้านบาทเพิ่มขึ้น121%จากปี2,565ที่มีมูลค่า61,851ล้านบาทขณะที่ซัพพลายเหลือในตลาดมีมูลค่ากว่า4.32แสนล้านบาท สำหรับทางออกของผู้ประกอบอสังหาที่พัฒนาบ้าน10-20ล้านบาทในขณะน,นี้คือการลดปริมาณการพัฒนาโครงการบ้านระดับราคา10-20ล้านบาทลงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเมื่อมีดีมาลดลงผู้ประกอบการอสังหาจะชะลอการลงทุนและรอให้ซัพพลายในตลาดระบายออกส่วนบ้านหรู10-20ล้านบาทที่เหลือขายและสะสมในตลาดขณะน,นี้ทางออกที่ดีคือการเร่งระบายสต็อกออกจากมือให้เร็วที่สุดเพื่อนำกระแสงเงินสดเข้ามาเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยวิธีการระบายสต็อกได้เร็วที่สุดคือการลดราคาขายแม้ว่าจะทําให้มีกําไรน้อยหรือบางครั้งต้องยอมเจ็บตัวบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าการถือสต็อกไว้แต่ไม่สามารถระบายออกได้และต้องประสบปัญหาต้องแบกรับดอกเบี้ยงเงินกู้จากการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้นในทุกวันซึ่งในระยะยาวจะก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องส่วนการแก้ปัญหาการถูกปฏิเสธสินเชื่อในฝั่งผู้กู้ซื้อบ้าน1 0 2ถึงล้านบาทในเบื้องต้นคือ1ปรับปรุงคะแนนเครดิตเช่นตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในรายงานเครดิต ชำระหนี้ตรงเวลาและลดภารหนี้สินที่มีอยู่สองเพิ่มรายได้เช่นการหางานเสริมหรือการปรับปรุงรายได้จากงานปัจจุบันเพื่อแสดงความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีขึ้น3ลดภารหนี้สินชำระหนี้สินที่มีอยู่ให้ลดลงก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อใหม่สี่เพิ่มเงินดาวห้าหาผู้กู้ร่วมแต่หากดำเนินการทั้งห้าข้อแล้วยังกู้ไม่ผ่านก็ต้องกลับไปพิจารณาเลือกซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้กู้ในปัจจุบันหรือเลือกซื้อบ้านในราคาที่ต่ำลงนั่นเอง